ข่าวเด็ด789ย่อพการจมน้ำเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 16:05 ของวันที่27พฤษภาคม2563ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลปทัยตรวจสอบเหตุบุคคลจมน้ำถึงที่เกิดเหตุนำตัวผู้ประสบเหตุขึ้นมาทำ CPR นำตัวผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นนักมวยดาวรุ่งของค่ายนออนุวัฒน์ยิมใช้ชื่อในการชกมวยว่าย่อพการนออนุวัฒน์ยิมเพจมวยเด็ด789ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับเปิดสนามให้จัดฟรีบอยลังสิตเพิ่มพูนทรัพย์เกตบำรุงรองนายสนามนานาชาติลังสิตลูกชายคนเก่งนายสนามอำนวยเกตบำรุงเปิดเผยหากสบคปลดล็อกให้จัดการแข่งขันชกมวยได้วิกลังสิตจังหวัดปทุมธานีพร้อมเปิดสนามให้โปรโมเตอร์ภูธรนครบาลจัดมวยแบบฟรีๆไม่คิดค่าสนามเพราะอยากช่วยโปรโมเตอร์รวมไปถึงนักมวยให้มีรายการชกและมีรายได้หากโปรโมเตอร์คนไหนสนใจติดต่อมาที่ตนได้เลยใครชนะชิงแชมป์โลกเสี่ยเอี้ยงทวีสินเหล่าสุวรรณวาดเผยไม่ว่ากุหลาบดำหรือแสงตนพร้อมหนุนชิงแชมป์โลกโดยเฉพาะผู้ชนะตนการันตีสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของนักมวยด้วยว่าจะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใดแต่ด้วยความสัมพันธ์ของ TL Boxing Promotion กับสมาคมมวยโลกตนมั่นใจว่าได้ชิงแน่ในส่วนของรายการมวยไทยของ2คนนี้ตนไม่ขอก้าวก่ายให้สิทธิ์โปรโมเตอร์ในสังกัดจัดการได้เลยส่วนโปรแกรมมวยสากลนั้นแล้วแต่ว่านักมวยจะพร้อมชกตอนไหนซึ่งตนพร้อมจัดตลอดเวลาไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน